สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องโทรศัพท์มือถือวันนี้จะเป็นรุ่นของ AS Super Combo และว่า Iris 512นั่นเองนะคะเรามาดูสเปคเครื่องกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะเป็นขนาดหน้าจอ4นิ้วนะคะกล้องหลัง2ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชนะคะกล้องหน้าก็2ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชเหมือนกันนะคะเป็น Dual Core 1.3 กิกนะคะหน่วยความจำเครื่องที่ให้มาหรือว่าROM 4กิกนะคะ RAM 512นะคะรองรับหน่วยความจำภายนอก SD card ได้ถึง32กิกนะคะระบบปฏิบัติการ Android 5.1 รองรับ 3G แต่จะใช้งาน 3G ได้เพียง1ซิมเท่านั้นนะคะใช้ได้เฉพาะเครื่องไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะซิม AS เท่านั้นนะคะเครื่องนี้แถมมาให้พร้อมกับซิม AS พร้อมค่าโทรฟรี 2,000 บาทนะคะเรามาดูในกล่องกันเลยนะคะว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกซิมนะคะใช้ได้เฉพาะซิม AS เท่านั้นนะคะถ้าจะใช้ซิมอื่นก็ไปปลดล็อกกันเองนะคะในกล่องก็จะให้ตัวเครื่องมานะคะขนาดหน้าจอ4นิ้วนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะกล้องหลังด้านข้างจะมีปุ่มกดพร้อมไม่ใช่ปิดเปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มเร่งเสียงลดเสียงนะคะตอนนี้ก็จะแถมฟิล์มกันรอยไม่ให้เสร็จสับนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมเลยตามมาด้วยอะไรอีกข้างในกล่องมีอะไรบ้างเอ่ยก็แถมเคสด้วยนะคะจะเป็นเคส PVC เป็นนิ่มๆ นะคะตามสไตล์ของ AS ที่แถมมาให้ตั้งแต่ต้นนะคะจะออกสีดำๆนะคะเทาๆน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นหูฟังนะคะหูฟังจะเป็นจุบๆนะคะตามมาด้วยหัว USB ที่ให้มานะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาย USB นะคะใช้เป็นที่ชาร์จแล้วก็สายต่อคอมต่ออะไรเงี้ยนะคะตามมาด้วยแบตเตอรี่นะคะความจุแบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์นะคะที่ให้มาแล้วก็คู่มือนะคะศูนย์บริการต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะที่ให้มาโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูในตัวเครื่องกันนะคะขอเก็บของแป๊บนึงโอเคก็เวลาเปิดก็งัดเหมือนเดิมค่ะงัดฝาหลังแล้วก็เปิดออกนะคะนี่นะคะจะมีช่องใส่ซิม2ช่องนะคะเป็นซิมใหญ่แล้วก็ซิมเล็กแล้วก็เป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองใส่แบตแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะคะว่ามันมีเมนูอะไรมาให้บ้างนะคะตัวนี้ไม่ได้ทดลองใช้นะคะเพียงแค่เปิดแกะกล่องว่ามันเป็นลักษณะอะไรยังไงนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะประกอบเครื่องให้เรียบร้อยนะคะกดลงไปได้เลยโอเคเรามาดูเมนูข้างในกันลอกพลาสติกออกไปได้เลยนะคะตัวนี้เขายังไม่ได้ติดกันรอยมานะคะเราต้องเอากันรอยที่เขาให้มานะคะติดไปเลยกับปุ่มเปิดเครื่องก็อยู่ด้านข้างนะคะพร้อมกับสวิตช์เร่งเสียงนะคะอันนี้จะเป็นตัวไมค์นะคะนี่นะคะสวิตช์เร่งเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเครื่องจะเป็นหูฟังพร้อมที่เสียบที่ชาร์จนะคะด้านหลังจะเป็นกล้องพร้อมแฟลชแล้วก็ลำโพงนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีกล้องพร้อมแฟลชเหมือนกันนะคะเรามาเปิดเครื่องกันเลยไปจ้ะอันนี้เป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกนะคะจะใช้เวลานานกว่าเครื่องอื่นๆนะคะให้มันอ่านระบบในตัวมันเองก่อนนะคะอ
ันนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดออกบางส่วนนะคะเพื่อเป็นการย่นระยะเวลานะคะมาแล้วนะคะหน้าจอก็ก่อนอื่นก็เลือกภาษาก่อนเลยนะคะภาษาที่ให้มาก็เยอะแยะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในเมนูตั้งค่านะคะว่ามีภาษาอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็เลือกภาษาไทยไปก่อนนะคะขอเวลาดูแป๊บหนึ่งโอเคเจอแล้วนะคะก็กดไปนะคะนี่ไม่ได้ใส่ซิมก็ผ่านไปก่อนนะคะเราจะเข้าไปดูในเมนูในตัวเครื่องเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะรุ่นนี้เวลาใส่อีเมลที่เขาให้ใส่เริ่มแรกเมื่อกี้นะคะอย่าลืมจดรหัสผ่านจดอีเมลที่ใช้ครั้งแรกไว้ด้วยนะคะเผื่อมีปัญหาในการล้างเครื่องนะคะจะต้องใช้อีเมลตัวนี้พร้อมกับรหัสผ่านเข้าเครื่องนะคะโอเคเมนูมาแล้วนะคะเมนูที่ให้มามี2หน้านะคะเมนูก็เบสิกอะค่ะมีกล้องถ่ายรูปนะคะแกลเลอรี่มีอะไรตัวจัดการไฟล์มีฟังเพลงนะคะวิทยุไฟฉายนะคะเบสิกเบสิกนะคะที่ให้มานะคะโปรแกรมไลน์นะคะเพสโต้โอเคทีนี้เรามาดูปุ่มโทรเข้าโทรออกก่อนนะคะในการกดตัวเลขที่ให้ก็ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะการกดก็ลื่นดีนะคะไม่ต้องใช้น้ำหนักนิ้วมากนะคะโอเคนี่นะคะต่อไปเรามาดูเมนูการตั้งค่านะคะมี Wi-Fi Bluetooth ซิมอินเทอร์เน็ตนะคะซิมการ์ดก็2ซิมนั่นนะคะต่อไปเรามาดูในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็มีทั่วไปนะคะในเมนูการเพิ่มเติมก็มีการแชร์สัญญาณ Wi-Fi นะคะมาดูการแสดงผลนะคะการแสดงผลขนาดตัวหนังสือตัวอักษรนะคะให้มามีเล็กปกติใหญ่แล้วก็ใหญ่มากนะคะเรามาดูใหญ่มากก็ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็ดูได้ถนัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะรูปแบบการเตือนก็ทั่วไปนะคะเงียบประชุมนอกอาคารเหมือนเดิมนะคะการปรับปรุงเสียงการเสียงเบสเสียงอะไรนี่นะคะแอปพลิเคชันก็โอเคผ่านภาษาและการป้อนข้อมูลนะคะมีภาษาให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีภาษาเพื่อนบ้านเราเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะมีมาให้เยอะเหมือนกันนะคะภาษามีลาวมีเวียดนามมาดูแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ที่ให้มาโดยที่เราไม่ต้องไปลงเมนูเพิ่มนะคะก็มีเนี่ยค่ะที่ให้มาคอมเมนต์เช็คเดนมาร์กเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนปาลบัลกเรียเปอร์เซียฝรั่งเศสพม่านะคะมองโกมาเลเยอรมันลาวเวียดนามอังกฤษนะคะมีให้ครบนะคะมีหลายประเทศนะคะหลากหลายเลือกใช้ได้ตามต้องการนะคะฮินดูโอเคเรามาดูเมนูอื่นกันต่อไปนะคะเมนูอะไรอีกเมนูที่ให้มาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเป็นเมนูที่จำเป็นนะคะตั้งเวลาวันที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ก็จะบอกเกี่ยวกับชื่อรุ่นนะคะเวอร์ชั่นของตัวเครื่องนี้นะคะมาดูเมนูอะไรดีเนี่ยก็เมนูกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องหน้าจะ2ล้านนะคะกล้องหลังจะ2ล้านพิกเซลเหมือนกันมีแฟลชให้ทั้งคู่เลยนะคะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนท้ายนะคะตัวอย่างของการถ่ายรูปนะคะถ
ั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะอันนี้มาดูกล้องหน้าก่อนนะคะความคมชัดก็โอเคนะคะใช้ได้เลยนะคะถึงแม้ตอนมองผ่านเวลาบันทึกจะไม่ค่อยชัดเหมือนตัวมองตัวเครื่องจริงนะคะก็มีเมนูไฟฉายนะคะก็มีเมนูที่จำเป็นนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเราสามารถลงเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่าความจำเครื่องที่ให้มา4กิกก็สามารถยัดเมมลงไปได้อีกถึง32กิกเอ้ย32กิกนะคะก็เป็นอันหมดแล้วนะคะการแนะนำ AS Lava AS Super Combo Lava Air Iris 512นะคะยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูรุ่นอื่นต่อไปนะคะว่าจะแนะนำรุ่นไหนต่อไปอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีนะคะ